ก็เป็นการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยแล้วก็สมาชิกพรรคส่วนหนึ่งเนี่ยให้ความเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรอการประชุมใหญ่ที่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมดครับเป็นความเห็นส่วนรวมของใครนะคะที่เห็นว่าคุณจริงเหมาะสมก็มีสมาชิกหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมทางการเมืองทางพรรคอย่างดีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าท่านเหมาะสมครับอันนี้เราเชื่อว่าคุณจริงจะเข้ามาของคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่ก็ท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะครับก็เชื่อว่าสามารถนำพาพรรคได้ครับนำพาพรรคได้ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแก้ไขปัญหาตรงนี้การนำของคุณอุ้งอิงคิดว่าจะทำให้พรรคกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งไหมฮะมั่นใจว่าอย่างนั้นครับแล้วทีมงานที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอุ้งอิงครับจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันไหมฮะหรือว่าคนที่เคยบริหารอยู่จะเข้ามาช่วยงานคืออาจจะมีการผสมประสานกันนะครับในเรื่องนี้เพราะว่าพรรคเนี่ยนะครับอาจจะมีการเลือกตั้งในวันที่27นี้แล้วก็คงจะมีการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตัวแทนประจำเขตต่างๆนะซึ่งเราจัดประชุมใหญ่นะครับในวันนั้นคงทราบนะครับขอให้รอนิดนึงนะครับกรรมการบริหารชุดใหม่ฮะจะเห็นคนนอกที่ไปที่อยู่ก่อนนะครับณตอนนี้ครับต้องเรียนว่าอาจจะมีการผสมผสานกันนะก็มีคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็จะมีคนที่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมาเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยขอให้ดูภาพในวันที่27แล้วกันนะครับ27นี้นะครับจะเห็นคุณหน้าใหม่ทางการเมืองเข้ามาในครั้งนี้เลยไหมครับขอให้รอดูดีกว่านะครับรอดูดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของสมาชิกที่จะโหวตครับซึ่งไม่ทราบว่าผลโหวตจะเป็นยังไง